วส,ส,สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่พี่ที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปในช่องของผมนะครัวบวันนี้ผมม่อนสุปกรณ์ในช่องม่อนคลาสสิกนะครับก็กลับมาพบกับพี่พี่อีกครั้งหนึ่งนะครับตามที่ผมกล่าวว่าอยากจะมาทําคลิปทุกวันนะครับแต่ว่าถ้าวันไหนได้พระมาใหม่นะครับก็จะนํามาทําลงคลิปให้พี่พี่ที่ช at ื่นชอบนะครับที่ติดตามผมนะครับพี่พที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามผมนะครับ อย่าลืมกดติดตามผมเพื่อเป็นสมาชิกร่วมกันนะครับต้องขอขอบคุณพี่ๆนะครับที่กดเข้ามาติดตามช่องของผมผมขอกราบขอบพระคุณมากนะครับไม่พูดเยอะนะครับวันนี้นะครับคลิปนี้นะครับมาพบกับพระคุณแผนนะครับเป็นพระคุณแผนผงพรายนะครับย้ำนะครับพี่ๆโปรดใช้วิจารณญาในการรับฟังนะครับโปรดใช้วิจารณญาในการรับฟังด้วยเนื่องจากเรื่องพระคุณแผนผงพรายนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับมีพุทธคุณด้านเมตตามหาสเสน่ห์ค้าขายเจริญนุ่งเรือนนะครับมีสิ่งที่เกื้อหนุนเรานะครับอันนี้คือตามความเชื่อนะครับในมือของผมนี้เป็นพรายนะครับเป็นพรายมหาพูดนะครับเป็นพรายมหาพูดบุญล้นนะครับผมผมเล่าคลิปอ่าเล่าชื่อไม่หมดนะครับเป็นพรายมหาพูดบุญลน้นตําราเสียวันเสาร์เผาวันอังคารนะครับพระรุ่นนี้ เด่นที่มวลสารและก็พิธีอธิษฐานจิตปลูกเสกจากเกจิคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงนะครับแห่งแดนอีสานใต้นะครับโอ้โหมวลสารนะครับพี่ๆนี่ฮะมวลสารนะฮะดูครับนะฮะการอธิษฐานจิตปลูกเสกนั้นประวัติพระเดี๋ยวผมจะฝากไว้ในคอมเมนต์แรกนะครับประวัติของการสร้างวัตถุมงคลผมจะฝากไว้ในคอมเมนต์แรกก็สามารถกดย้อนไปรับชมกันได้นะครับ ในการสร้างวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับไม่ใช่ว่าศักดิ์ที่จะสร้างที่จะเอามวลสารที่เป็นผงพรายอาถรรพ์หรือเป็นวัสดุดอาถรรพ์ต่างๆมาใส่อันนี้ไม่ไม่ใช่ว่าทําจนมั่วๆนะครับเป็นการทําตามเลอกผานาทีเป็นการทาํา,า,ทาทตามตำรับตําราที่มีการสึบทอดกันมาในสายของอีสานใต้สายขามรนเนะี่ยพูดง่ายๆนะครับอันนี้อันนี้พูดแบบภาษาบ้านๆนะครับแต่ถ้าพูดแบบภาษาที่เป็นทางการหน่อยว่าจะเป็นสายอีสานใต้เป็นสายพรายเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ด้้มเรียนวิชามา แล้วได้สร้างขึ้นมาทั้งคา,ารวาสและทั้งเกจิคณาจารย์ที่ได้ร่ำเรียนวิชาการสร้างพระสายพรายนี้มาแล้วได้สร้างเป็นพระรุ่นนี้ซึ่งถือได้ว่ามีความเข้มขลังมากนะครับหากใครเชื่อนะครับต้องสําหรับคนที่เชื่อมั่นและศรัทธาเท่านั้นนะครับพี่ๆนะครับอย่าลืมกดเข้าไปชมประวัติได้นะครับนี่คือเป็นนี่เป็นพิมพ์พรายกุมารน,นะครับพระรุ่นนี้จะมีสองพิมพ์คือพิมพ์พรายกุมารและพิมพ์ทรงพลใหญ่ ตรงพลใหญ่นั้นได้รับความนิยมมากเนื่องจากจะติดมวลสารเยอะหน่อยนะครับจะติดมวลสารเยอะหน่อยและจํานวนการสร้างน้อยนะครับแค่1,500องค์นะครับ1,500องค์นะก็จะมีราคาค่านิยมที่ผมก็ต้องยอมรับว่าผมไปซื้อมาก็มีราคานินดหน่อยนะครับ <laughs> นะครับผมก็เอามาเปิดแบ่งปันให้พี่ๆหากจะมีคนที่ชอบเหมือนผมนะครับส่วนพิมพ์พลายกุมารนี้สร้างทั้งหมด5,000องค์นะครับ แต่ที่ได้รับความนิยมก็คือองค์ที่จะติดมวลสารนะครับองค์ที่มีการติดมวลสารนี้จะได้รับความนิยมมากขึ้นนะครับแต่จะมีบางองค์ที่อาจจะเป็นล้นๆเลยไม่ได้ติดมวลสารที่เป็นผงพรายนะครับอาจจะไม่ติดมวลสารที่เป็นผงพรายนี้มากแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็อยู่ในมวลของพระที่สร้างมาเนื่องจากสร้างมาพร้อมกันปลูกเสกพร้อมกันมวลสารอาจจะฝังอยู่ด้านในนี้ก็ได้นะครับมวลสารอาจจะฝังอยู่ด้านในนี้ ก็ได้นะครับก็ถือได้ว่าไม่แตกต่างแตกต่างแค่ค่านิยมนะครับแตกต่างแค่ราคาการเช่าหาบูชานะครับถ้าติดอัธิก็อาจจะมีราคาที่สูงขึ้นนิดหน่อยนะครับพี่พี่ดูครับดูครับเนี่ยเห็นไหมครับชัดเจนมากนะครับมีความชัดเจนในเนื้อหามวลสารของพพรยนะครับประวัติผมเล่าไว้แล้วอย่างชัดเจนนะครับในมือของผมนี้เป็นพิมพ์พร์กุมารนะครับดูครับพี่ๆนะฮะดูเนื้อหามวลสารดูจุดเดียวเลยครับนะฮะชัดเจนมากนะครับ องนี้หมายเลข 2, 2, 2, ส,อสองสองสองศูนย์นะครับเอ๊ะสองสองศูนย์ครับพี่ๆนะครับหลายคนอาจจะมองว่าเป็นสองหนึ่งศูนย์หรือเปล่านะครับนี่คือคุณแผนผงพรายนะครับถือได้ว่ามีความแรงนะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะครับเนื่องจากมีพี่ๆที่ได้เช่าบูชาไปนะครับมากมายมีพี่ๆอยู่หลายจังหวัดมากที่เช่าบูชาไปจากผมนะครับ วันนี้มีมาให้ชมด้วยอาจจะเป็นองค์ที่เคยเล่าคลิปแล้วนะครับก็นี่ค่ะหมายเลขสองสามนะครับองค์นี้ยังอยู่ครับดูดูมวลสารนะครับพี่พี่ดูมวลสารหมายเลขสองสามนี้นะครับถือว่าสุดยอดมากแต่มวลสารชิ้นนี้หลุดออกจากแกนตรงนี้นะครับตอนใส่กรอบเนาะแต่ไม่เป็นไรนะครับย้ํานะครับว่ามวลสารหลุดนะฮะแต่ไม่เป็นไรนะครับมีการวิ่งอยู่ในกรอบนะครับองค์บอกว่ายังมีชีวิตนะครับนะครับพี่พี่ดูครับดูความสวยงามเป็นเนื้อว่านนะครับพระไม่ได้ไม่ได้แตกไม่บินนะครับแต่ว่าเป็นเนื้อว่านนะครับ ตอนสร้างพระนั้นเมื่อตากพระเนื้อว่านอาจจะมีการหดตัวบ้างนะครับจากการแห้งนะครับก็เลยทําให้พระมีรูหรือมีรอยแตกร้าวบ้างไม่ไม่ใช่แตกหักนะครับอาจจะร้าวแค่ผิวด้านนอกนะครับองนี้มีตะกุดด้วยนะครับนะฮะองนี้มีตะกุดด้วยครับหมายเลขสองสามนะครับสวยงามมากมีการจารในกระเลขยันครับเรี่ยมกรอบพร้อมใช้นะครับองนี้นะครับสวยงามมากนะครับองนี้ดูครับ องายหินอ่อนนี่ก็สวยงามมากนะครับอันนี้เป็นเป็นเนื้อดูครับดูดูดูชิ้นของเนื้อว่านแล้วก็ชิ้นของมวลสารนะครับผงพลายเป็นชิ้นๆนะครับดูครับพี่พี่อันนี้ย้ำนะครับพี่พี่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับใครไม่เชื่อไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเป็นความเชื่อส่วนตัวส่วนบุคคลนะครับใครไม่เชื่อไม่เป็นไรนะครับองค์นี้หนึ่งสองเก้านะครับมีตะกุดด้วยแล้วก็มีการจานนะครับมวลสารจะเด่นชัดหน่อยนะครับมวลสารจะเด่นชัดหน่อยนะครับอันนี้เราพูดกันตรงๆงเลยนะครับผม พูดกันตรงๆเลยนะครับนะครับมวลสารจะเห็นชัดหน่อยมีความสวยงามเลียมพร้อมชาเช่นเดียวกันอันนี้เป็นลายหินอ่อนเลยนะครับพี่พี่ดูนะครับดูมีความสวยงามนะครับนี่ฮะดูครับสวยงามมากนะครับดูครับแล้วก็จะเห็นนเนื้อว่านที่บดไม่ละเอียดนะครับก็ยังยังเป็นชิ้นของว่านอยู่และเป็นชิ้นของพงอัฐิก็ยังเห็นชัดเจนนะครับดูครับเห็นไหมครับพี่พี่นะครับ อันนี้เป็นพลายมหาพูตตำราเสียวันเสาเผาวันนังคารนะครับถือได้ว่าเป็นวัตถุมงคลที่มีความเข้มขลังนะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะครับผมเชื่ออย่างนั้นผมมีความเชื่ออย่างนั้นนะครับนะฮะดูครับนี่ฮะมีความสวยงามมากจริงๆครับแรงดีกว่าพุทธคุณแรงนะผมเชื่ออย่างนั้นนะครับผมเชื่อว่าพุทธคุณแรงจริงๆสาหรับผู้ที่เชื่อสำหรับสายพลายนะครับก็เป็นอ่ายังอยู่ในราคาที่สามารถเช่าหาบูชาได้ไม่แพงมากนะครับแต่ถ้าจะเป็น ราคาหลักล้านต้องไปเล่นของหลวงปู่ทิมวัดร่างหันไล่ใช่ไหมครับองค์แล้วเป็นล้านนะครับพองหลวงปู่ทิมนะครับแต่องค์นี้ราคาก็ยังไม่สูงมากนะครับหากชอบนะครับองค์นี้ผมเปิดอยู่ที่5้ารอยห้าบาทนะครับองค์นี้ผมเปิดอยู่ที่5้ารอยห้าสิบาทนะครับองค์ละ5้ารยห้าสิบาทก็ทักกันเข้ามาได้แต่ว่าเลี่ยมกรอบนั้นก็จะขอบวกค่ากรอบ1 0 0บาทอันนี้ผมเรียนตรงๆเลยนะครับอันนี้คือพูดตรงๆเลยไม่กักนะครับอันนี้คือพูดเรื่องจริงนะครับเผื่อจะมีพี่ๆที่สนใจนะครับ องนี้หมายเลขหนึ่งนะครับลืมไปเลยนะครับลืมโชว์องนี oh ้นะครับเลี่ยมมาแล้วนะครับเลี่ยมมาแล้วนะครับหมายเลขหนึ่งนะครับหากชอบทักเข้ามานะครับผมเคยทําคลิปคู่ไว้แล้วกับของพายแม่สีนวลหมายเลขหนึ่งซึ่งพายแม่สีนวลนั้นปิดไปแล้วหมายเลขหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับปิดไปแล้วเช่นเดียวกันก็เปิดไปองละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับก็ปิดไปแล้วในพายของแม่สีนวลครับก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆที่ ชื่อบูชากับผมแล้วก็เชื่อมั่นในพุทธคุณของทั้งพายแม่สีนวลและพายมหาพูดพายมุนล้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้หมายเลขหนึ่งนะครับดูครับหนึ่งไม่มีสองนะครับหมายเลขหนึ่งสวยงามมากนะครับชอบก็ทักกันเข้ามาได้นะครับพร้อมเลี่ยมนะครับพร้อมเลี่ยมพร้อมห้อยเลยนะครับหรือว่าผมจะห้อยไว้เองนะครับเอาให้โอกาสพี่ๆนะครับเผื่อจะมีคนชอบเผื่อจะมีคนสนใจนะครับ ยอดนะครับของดีจริงๆนะครับพี่ๆนะครับของดีแดนอีสานใต้นะครับโอเคครับพี่ๆหากชอบหรือสนใจเนี่ยก็ทักกันเข้ามาได้นะครับ0647744808อันนี้เป็นเบอร์โทรของผมนะครับก็จะเป็น ID Line ด้วยก็แอดไลน์กันเข้ามาได้นะครับก็พูดคุยกันได้เล่าประสบการณ์ก็ได้นะครับเพื่อเป็นการเผยแพร่บารมีของวัตถุมงคลนะครับพี่ๆโอเคครับวันนี้เราพบกันเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับ อย่าลืมกดติดตามด้วยเพื่อเป็นสมาชิกร่วมกันนะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมครับโปรดใช้วิจารณญาณนะครับสวัสดีครับ